อรุณสวัสดิ์นะคะพี่นักข่าวสวัสดีเนาะวันนี้พี่นักข่าวไม่ไปตำเต้าที่ไหนเลยคะตำเต้าไม่ใช่ตำเต้าแล้วพี่นักข่าวจำได้หรือเปล่าล่ะคะที่ผอ.จารึกพูดไว้ที่ครอบครัวติงานกรที่ว่าโรตีต้องใส่ไก่ก๋วยเตี๋ยวต้องใส่ผักรักต้องใส่ใจแล้วท่านน้องจะเลือกนายกเทศมนตรีเมืองติงานกรนี้จะให้ใส่อะไรล่ะคะถ้าเลือกนายกเทศมนตรีเมืองติงานกรต้องใส่อะไรถ้าสมัยนี้เขาไม่ใส่ร้ายกันแล้วล่ะค่ะแล้วท่านน้องไปทำงานกับท่านนายอำเภอนายวิทย์ตลักจำเดินลูกศิษย์นี้เขาจะใส่อะไรล่ะคะถ้าไปทำงานกับนายวิทย์ตลักจำเดินลูกศิษย์นี้ก็จะใส่คะแนนและการที่จะใส่คะแนนต้องมีผลหารด้วยแล้วท่านนายอำเภอวิทย์ตลักท่านมีผลหารอะไรล่ะคะไม่เชื่อติดตามมาเลยและว่าท่านวิทย์ตลักจำเดินลูกศิษย์นายอำเภอสิงห์นาคอนถึงท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวสิงห์นาคอนท่านมีกิจกรรมอะไรท่านมีผู้นานอะไรเราติดตามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาวัชพืชออกไปทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นคูเมืองรอบเมืองเก่าก็จะมีน้ำใสเหมือนเดิมจะไม่แน่นด้วยวัชพืชผักตบเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสองก็คือตัดต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ตัดแต่งนะฮะไม่ตัดบนจีริวงามขาวและป้อมหมายเลขหกนะครับก็จะดำเนินการอันนี้ก็จะเป็นชุดของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นก็คือทางสมาชิกอสและก็อสจและก็ป่าไม้นะครับแล้วก็กรมศิลป์สามก็คือฝังท่อที่ป้อมหมายเลข8เพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ที่เป็นอ่าวล้อมรอบออกไป4เอาผมพูดผิด4นะครับมี4เวอร์ชัน4เนี่ยจะเป็นการเก็บขยะที่กำแพงอันนี้จะใช้จิตอาสาจะเก็บขยะกำแพงเมืองแล้วก็หาดจันทร์สว่างนะครับอันนี้จะใช้จิตอาสา